ก็จะมีความรู้เรื่องผังเมืองน้อยมากเฮาจะรู้เต้าที่คนอื่นรู้คือว่าที่ตรงนี้เฮาอยู่เนี่ยมันติดวัดที่ตรงนี้มันควรจะทิ้งขยะได้ก่ออย่างประมาณนี้เฮาจะรู้แค่นี้อันแรกเนี่ยเรื่องผังเมืองเป็นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญมากเพราะว่ามันพูดถึงการจัดระบบของเมืองทั้งหมดเช่นเรื่องจราจรเรื่องตึกเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องพื้นที่สีเขียวเรื่องความสูงของตึกของบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะโจทย์ก็คือว่าประชาชนเองเนี่ยรู้เกี่ยวกับผังเมืองน้อยมากรู้ความสำคัญน้อยรวมไปถึงรู้ผลกระทบที่มีหรือไม่มีน้อยครับ2532นะครับแต่มีการเพิ่มพื้นที่นะครับจากเดิม106ตารางกิโลเมตรครั้งแรกที่เราดำเนินการนะครับก็คือออกเป็นประกาศกระทรวงประกาศออกเป็นกฎกระทรวงนะครับฉบับที่7พ.ศ. 2527นะครับพื้นที่นี่ประมาณ106ตารางกิโลเมตรครับก็คือถ้าติดตามนะครับการเสวนาหรือการทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่าผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่แก้ไขครั้งที่3เนี่ยที่เพิ่งประกาศเมื่อ21พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผังเมืองที่มีความก้าวหน้าหลายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการกำหนดสีซึ่งกำหนดลงไปละเอียดมากนะครับข้อที่2ก็คือผังเมืองเนี่ยนะครับในเชิงพื้นที่เองเนี่ยผังเมืองนี้ในบางพื้นที่ในบางเขตในบางสีมีข้อกำหนดเลยว่าจะต้องเหลือพื้นที่ว่างเท่าใดเท่าใดนะครับข้อที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอาคารสูงซึ่งผังที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้ควบคุมละเอียดนะครับแต่ผังนี้จะบอกเลยว่าสีไหนความสูงมาเกิดเท่าใดซึ่งเต็มที่นะครับในพื้นที่ตึงผังเมืองเนี่ยนะครับ7อำเภอโดยเฉพาะยิ่งใน70อปท.เนี่ยนะครับห้ามสร้างเกินเสา3นะครับเสา3เมตรนะครับก็พอเข้ามาสัมผัสแล้วเฮาถึงได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเฮาเนี่ยมันมีอะไรที่จะกำหนดพอตัวที่กำหนดคืออะไรก็มีการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเฮาก็ลงมาคิดว่าเอ๊ะนี่อย่างเปิ้นมาแยกโซนกันอยู่ก็เลยเข้ามาถึงเหมือนกับว่าอันนี้มันกลายมาเป็นผังเมืองเลยอ่ะเฮาก็ว่ามีคนอู้เรื่องผังเมืองแล้วไอ้เฮาก็สนใจก็ตวยพอเฮาตวยพอปุ๊บเปิ้นก็บอกว่าผังเมืองเนี่ยมันขาดอายุไปเป็น 6-7 ปีละมันบ่ออกเพราะฉะนั้นเดียวบ้านเฮามันก็จะต้องมีคอนโดมีสปาสเปซที่เปิ้นจะสร้างขึ้นมานะศูนย์การค้ากันค้านักไปหมดเลยเพราะมันมีข้อกำหนดอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่อันนึงแล้วก็ที่ผ่านมาผังเมืองมันถูกทำให้เป็นเรื่องเฉพาะทางเฉพาะด้านซึ่งคนที่จะร่วมกำหนดเนี่ยก็จะมีเฉพาะนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานดูได้ชัดๆก็คือว่าคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ย16-17ตำแหน่งที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเนี่ยมีแต่หน่วยงานไม่มีสัดส่วนของประชาชนทั่วๆไปมีสัดส่วนของเอกชนซึ่งก็มักจะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าประชาชนทั่วๆไปก็ไม่มีส่วนนักวิชาการผังเมืองก็ไม่มีพื้นที่ในนั้นอันนี้คือโจทย์แรกเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยจึงน้อยมากในชุมชนประเดี๋ยวนี้การพัฒนาเมืองเนี่ยหรือว่าแผนพัฒนาเมืองหรือเป้าหมายของเมืองเนี่ยมันต่างคนต่างกำหนดภาครัฐก็มีเป้าหมายหนึ่งนะครับภาคธุรกิจก็มีเป้าหมายหนึ่งภาคประชาชนก็มีแห่งเป้าหมายหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นความต้องการซึ่งหลากหลายแต่มันบ่เคยหาจุดร่วมกันซึ่งมันก็มีปัญหาในการเขียนผังเมืองอย่างตัวอย่างผังเมืองเนี้ยนะครับก็คือแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าเป็นผังเมืองของการควบคุมตีเข้มงวดแล้วก็ลิดรอนสิทธิ์เพราะอย่างเพราะว่าเปิ้นมองว่าผังเมืองเนี้ยนะครับสร้างเงื่อนไขสร้างข้อกำหนดเต็มไปหมดซึ่งทำให้คือภาคธุรกิจลำบากนะครับลำบากนักมากในการที่จะขยับขยายทางธุรกิจตรงนี้เองเปิ้ลก็บอกว่าอันนี้คือปัญหาของเปิ้ลซึ่งอันเนี้ยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาภาคประชาชนก็เดือดร้อนนะฮะหลายชุมชนเช่นย่านวัดเกตย่านช้างม้อยย่านดิมมานย่านช่างเขี้ยนย่านซอยวัดอุโมงค์หลังมอชอเนี่ยนะครับซึ่งเปิ้ลก็หันแล้วว่าผังในอดีตเนี่ยมันเป็นผังซึ่งมันได้ควบคุมความสูงอาคารเปิ้ลก็จะได้ครับผมกระทบเปิ้ลก็ไปต่อรองเปิ้ลก็ไปเคลื่อนไหวซึ่งปรากฏว่าเสียงของเปิ้ลดังปอที่ว่าฝ่ายที่ร่างเรื่องผังเมืองเนี่ยเรื่องเขียนผังเมืองเนี่ยเปิ้ลปรับแก้แล้วก็ที่สุดก็คือเปิ้ลก็ได้อย่างที่เปิ้ลเรียกร้องก็คือคุมอาคารในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเหล่านี้ครับผมสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นแล้วเข้ามาร่วมกำหนดผังเมืองที่ตอนนี้เนี่ยเราพูดไปไกลถึงผังชีวิตผังชุมชนเพราะเราคิดว่ามันคือการใช้ชีวิตทั้งหมดในพื้นที่ตรงนี้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดผังเมืองผังชีวิตซึ่งเราเรียกว่า productอีกกระบวนการนึงของผังเมืองที่สำคัญคือ process คือถ้าเกิดดูแล้วเนี่ย
18ขั้นตอนตามกฎหมายผังเมืองเนี่ยถ้าเกิดไปดูในเชิงปฏิบัติเนี่ย42ขั้นตอนเนี่ยชุมชนแทบจะไม่มีโอกาสในการตัดสินใจเลยการร่างเนี่ยมีกระบวนการรับฟังนิดหน่อยแล้วก็พอร่างออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมีกระบวนการรับฟังการคัดค้านหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอันนี้มีอยู่แค่ประมาณ1กระบวนการใน18กระบวนการสิ่งสำคัญณเวลานี้เนี่ยคือคนของเฮาจะต้องรู้ว่าในพื้นที่ของเฮาเนี่ยเฮามีสิทธิ์ที่จะไปบอกเพิ่นว่าตึกเธอสูง14ชั้นเนี่ย14ชั้น23เมตรอะไรอย่างต่างๆเนี่ยมันบ่ได้เด้อมันจะต้องคือความรู้ก่อนเนาะอันนี้ป้าจิ๋มคิดว่าสำคัญนะคนเฮาพอรู้ว่าอย่างป้าจิ๋มเนี่ยรู้ว่าไอ้บ้านอยู่ข้างบ้านนี่ป้าจิ๋มลุกขึ้นมาสู้กับมันนี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าบ้านเปิ้นรู้ว่าในข้างบ้านเปิ้นเนี่ยถ้าจะมีหอพักขึ้นมาสักหลังนึงที่มันสูงเกินกว่านี้แล้วมันเนี่ยไม่ได้นะอันนั้นก็จะเป็นการให้ความรู้ว่าเปิ้นมีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิ์ตัวเก่า